บ่งามอยู่แต่ว่ามันก็มีหน่วยอยู่นี่ละบักพริกพี่น้องบักพริกปอดสารคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสวนพริกปอดสารจ้ะเพิ่นปลูกไว้กินไว้ขายพี่น้องเพิ่นบ่ฉีดยาเลยแต่ว่าก็โดกดีเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนเพิ่นพี่กัสสวนก็อยู่บ้านเก้าขามเด้อพี่น้องตำบลเก้าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของแม่ปาเพิ่นกำลังโฮสสวนอยู่พี่น้องแม่ปาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้ะสวัสดีจ้าปลูกด้นแล้วบ่จ้านี่บ่พริกนี่ได้เข้าขึ้นบ้านพุ่นล่ะหนูได้เข้าขึ้นบ้านแม่นได้เก็บจักรอบแล้วจ้านี่เก็บรอบนึงแหละรอบนึงมันบ่งามเพราะว่าบ่ได้ใส่อันฉีดยามันเลยบ่ค่อยงาม ใส่ปุ๋ยอันนี้เฮานี่ล่ะปุ๋ยขอปุ๋ยขี้ไก่โอ้ใส่แต่ขี้ไก่แม่นเห็นบ่นังใส่ขี้ไก่ดินก็หินๆเนาะดินหินมันบ่ค่อยอันนั้นเห็นบ่แต่ว่ามันก็มันปลอดสารน่ะนะเฮาเพราะว่าเฮากินเองแม่นบ่เฮากับเลือกินเฮากับขายจังซี่แน่โอ้มันก็สู่มือคนก็มักจังซี่แม่นบ่ล่ะสารหลายเขาเจ้าก็บ่มักไปขายเขาก็ซื้อดีอยู่แม่นบ่ไปขายเทื่อแรกนี่ขายง่ายแฮงบ่ขายง่ายเพราะว่าบ่ได้ใส่สารน่ะนําบ่ได้ฉีดยาอือนี่มันก็พอได้อันนั้นอยู่จังว่ามันบ่ค่อยงามแม่นบ่มันบ่ได้ใส่อันเคมีนะเออต้นขึ้นต้นบ่เนาะแต่ว่ากระดกดีอยู่จ้ะดกดีอยู่เออนี่ว่าไงพี่น้องมีแต่ใส่อันนั้นล่ะบ่ได้ใส่อันเคมีดอกนี่จ้ะเป็นพันธุ์บักพริกพื้นบ้านพื้นบ้านเฮากูดป้านเฮาพริกอยู่หั่นข่อยโลดพี่น้องนี่แต่ว่ากระดกดีเนาะจ้ะเนาะกูดอยู่แต่ว่ามันหักดกอยู่ก็เป็นหน่วยเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่อันนั้นล่ะเห็นบ่ใส่น้ําอันนี้โฮดเห็นบ่มันก็เป็นน้ํานี่ใส่น้ําบาดาลบ่จ้ะแม่นน้ําบาดาลแต่น้ําแพงโซลาเซลทันแม่น้ําบาดาลโอ้โซลาเซลแม่นที่นายกชาติเพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะแม่นบ้านเฮานี่โชคดีอีหลีเด้เนาะแม่นแต่มีนายกเพิ่นเก่งนั่นนะเพิ่นเฮ็ดน้ําให้พี่น้องเฮาใส่แม่นเบิดติดกับผมป้ากับโคดพะยังเพิ่นก็ใส่นี่คือกันนี่ฟังอีกฟังของหมู่บ้านเนาะแม่นเพิ่นเฮ็ดให้ไปทั่วเลยแม่นในเขตตําบลเก้าขามเฮาแม่นๆมีหลายมีทั่วแล้วนะอือแถวผู้หน้าพุ่นยะหมู่ยังก็มีแม่นไปทางบ้านลุงพุ่นก็มีทางบ้านบู่ค่ําแม่นบ้านสุขวัฒนาว่าแม่นทั่วตําบลเลยล่ะเก้าขามค่ํากลางไปพุ่นโอ้ยดีหลายจ้ะจังว่าอันก็พอได้กินพอได้ขายพอได้ดูให้ร้านไปโรงเรียนถ้าบ่มีน้ําเฮ็ดบ่ได้เด้อเนาะการเกษตรพี่น้องเอกก็ลงทุนหลายที่กันเฮาบ่มีอันนี้ของเฮาเองมันก็ลงทุนหลายอันนี้อันเห็นบ่คนเฮ็ดให้เฮาก็ได้ลงทุนแต่อันนี้แม่นบ่ล่ะต่อแต่แป๊บมาซ้ํานี่นี่มันขึ้นเด้อพี่น้องนี่น้ํามันก็ไหลค่อยๆถ้ามันแดดมันก็ไหลแห้งอยู่ขายเป็นกิโลบ่แม่ป้าเวลาเก็บไปขายนี่เป็นถุงถุงละ20บาทบ่ถุงละ20บาทถุงละ20บาทไปขายเมื่อใดสิได้เก็บนี่ดอกมันสีแดงๆหลายๆพุ่นล่ะมันกําลังสีแดงเห็นบ่มันมีแต่เขียวเขาเจ้าก็บ่อยากซื้อแม่นบ่ต้องให้มันมีอันหน่วยแดงน้ําแน่จังซี่แน่จ้ะอันแม่ยายคิดนั่นว่าบ่เอาแล้วเนาะไปเฮาไปขายเฮาว่าแม่ยายพี่ขอบ่ได้ฉีดยาแล้วก็เอา2ถุงอื้อเพราะว่าบักพี่ปลอดสารเพิ่นจะเตรียมเอามาให้ผู้นี่ล่ะแล้วก็ว่าเออนั่นติล่ะเออก็มีออเดอร์สร้างล่วงหน้าพร้อมด้วยเนาะเราก็อันดมเบิ่งน้ําน่ะนะว่าดมมาเลยเออเพิ่นดมเบิ่งโอ้โหนางคันแม่นมีสารฉีดยามันสิมีกลิ่นแล้วบ่มันสิซุนแม่นๆๆอันนี้มันก็เราดมเบิ่งโอ้ยกูฮู้อยู่แล้วว่ากูดมกูก็ฮู้ดอกแล้วว่าอือไปคิดปวดคนอยู่ไปจังได๋มาจังได๋ถามก่อนเริ่มต้นคือได้มาเฮ็ดสวนจังซี่แม่ป้าโอ้ยก็เพิ่นอันมีน้ํานี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดน้ําอันแพงโซลาร์เซลล์นี่ล่ะก็เลยมาเฮ็ดเออก็ว่าปีนี้ว่าสิบ่ปลูกมันสิเฮ็ดสวนสิเฮ็ดพืชหุ่นเวียนนั่นนะเฮ็ดปลูกผักบัวปลูกยังสิน่ะโอ้พืชอายุสั้นทั่วบักแตงไปสั้นเนาะเพราะว่าพี่กายก็ปลูกมันแต่ของเพิ่นปลูกมันเมื่อปีนี้มันมีอันนี้ก็สิบ่ปลูกก็สิเฮ็ดจังซี่แหละจ้ะสิปลูกบักบัวแน่ปลูกอันนี้แน่สะสมกันไปนะพื้นที่ถึงไร่บ่แม่ป้านี่ที่เป็นส่วนของเจ้าของที่เฮ็ดสวนนี่ไร่อยู่บ่นี่ถึงอยู่บ่นี่บ่เพียงรักหวัดแม่นแม่นนั่นนั่นอันพูดแล้วผมป้าค่าพุ่นบ่ถึงไหนดอกนี่นี่เนี่ยมันสิประมาณจังงานตัวประมาณ3งานนี่ละประมาณ3งานคิดว่านี่ละสิมีบักซึนพริกแม่นบักทุบักเกลือบักเกลือก็บ่ได้ฉีดยานั่นเห็นบ่น่ะทุบเป็นแดงๆอยู่ทุบเป็นเหลืองๆแม่ล่ะพี่น้องเก็บเอาไปกินนี่บักทั่วกันมีอยู่บักเกลือในสวนนั่นหลายอยู่ขี้ลายแต่ว่าจะมาหักมีหน่วยมีหน่วยเนาะเป็นน้ำมือคนปลูกบ่เห็นบ่นะเด
เกลือก็พอได้กินมันก็มีมันบ่มีสารบ่ยังไงซะอื้อมันเอาแค่พอได้กินเนาะแม่นบ่งามก็สร้างมันเหลือกินเฮาก็ได้ขายกินมันขายน้ําบ้านเฮาเพิ่นบ่ได้ตีเด้น้องแม่ปลาแม่นบ่เพิ่นตีบ่ว่าบ่งามน้อยบ่งามบ่ตีเขาถามว่าสีดยาบ่บ่ได้สีดเฮาก็ซื้อโอ้เฮาก็ต้องซื้อสัตว์เด้เนาะกับลูกค้าแม่นบ่เพราะว่าเจ้าของก็กินก็บ่ได้สีดอีหลีแม่เพราะว่าบ่มักเล่นยาอยู่แล้วมันงามก็งามบ่งามก็แล้วแต่มันคือจังซี่ติล่ะจ้ะมื้อนั้นมื้อบ้านก็มาฮอดอันนั้นก็ใส่ขี้ไก่ฮอดอันอีหยังล่ะอันอีหยังล่ะเขาแจกหั่นน่ะอีน้ำมักบ่เออน้ำมักอีเอ็มเพราะว่าสิเฮ็ดเองอยู่มีคนแนะนำอยู่ว่าให้เฮ็ดเองเฮ็ดน้ำมักนะไว้ใส่บ่แม่นเอาไว้ใส่จะโค้งบ่ทันเฮ็ดอยู่ว่าสิเฮ็ดสิมักอยู่เพราะว่าอันนั้นกากน้ำตาลก็มีนะโอ้ว่าสิเฮ็ดอยู่สิมักเบิ่งใน YouTube เอาหลายๆสอบเพิ่นพาเฮ็ดอยู่จ้ะนี่ลันบ่แดดให้บ่หนามันก็บ่ได้ถ้าแดดนี่พี่น้องเฮาสิเปียกน้ำได้นี่สปริงเกอร์ก็สิพุ่งออกเลยได้นี่ดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่สวงเฮาทายทำนี่ถือว่าหนาพอใจอยู่เนาะแม่นเฮ็ดเคยเฮ็ดแบบสวนแบบนี้มาบ่ก่อนบ่แม่ปลาบ่ทันเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดหน่อยๆน้ำหน้าน้ำหยังเฮาจังซี่นะพอได้กินบ่เออพอได้กินนี่ล่ะเพิ่นกำลังลงนี่ล่ะปีแรกนี่ล่ะกำลังสิเฮ็ดลองเบิ่งเนาะลองเบิ่งเพิ่นกล้าเองบ่แม่ปลาหรือว่าซื้อมาซื้อมาซื้อในมันมาตุกาเองก็มีพูนเฮาเพิ่นประกาเองเพิ่นปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวย่างเบิ่งก่อนพูนมันกำลังอันนั้นเอากำลังเอาไก่ใส่น้ำมันบ่ฮอดนี่เฮียนบ่นสิได้มาอันนี้เพิ่นมาเฮ็ดให้ใหม่อยู่นี่น้ำมันไปบ่ถึงจ้ะเฮียนบ่นบ่งาเพิ่นติละเดียหน่วยบักใหญ่เนาะบักเถื่อน่ะโอ้อันซ่อนไปหน่วยบักผิกพี่น้องมันบ่งามอยู่มันหักเป็นหน่วยแม่นบ่งามก็เป็นหน่วยนั่นดิเฮียนบ่นี่ดินี่ม่วนกาจะคล้องกาเองนั่นโอ้ต่อสายกาเองนั่นน่ะกะเองที่เหลือม่วนเพิ่นม่วนใหม่ๆม่วนน้อยๆมีน้ำใส่กะสนุกใส่สนุกปลูกละบาดนี่สิดูปลูกบ่เนาะแม่ปลาเนาะแม่นดูบ่อื้อนี่บักแต่เป็นอันนี้ม่วนปลอดสารนี่เขาเจ้าก็มากอยู่ดอกเพราะว่าส่วนมากเขาเจ้าเฮ็ดสวนขายเขาเจ้าสิเล่นยาขนาดใดแม่นถ้าเฮ็ดสวนหลายก็ต้องซีดนะแม่นบ่ซีดก็บ่ได้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าเฮาหันบ่ค่อยซีดดอกนี่นี่บักทั่วนี่ก็ปลอดสารนี่จ้ะเก็บไปตำบักทั่วก็มีอยู่มื้อเช้าก็ตำเก็บตำอยู่จ้ะพื้นที่ยังว่างๆหลายเนาะทางนี้เนาะแม่นอันมันอันนั้นคันแม่นอันนี้นี่น้ําจ่อไว้ก็มีแต่เพิ่นบ่ได้ใช้นั่นจ่อไว้แต่หลายปีแล้วนะจ้ะนี่พี่น้องเพิ่นเตรียมสิปลูกอีหยังมื้อนี้เพิ่นไถไว้อย่างข้าวโพดปลูกข้าวโพดบ่แม่นว่าสิปลูกนี่ล่ะฮดอันนี้แล้วสิปลูกโอ้นั่นข้าวโพดหวานในถุงนั่นบ่ปลูกข้าวโพดเหนียวก็ข้าวโพดหวานจัก2แถว3แถวข้าวโพดหวานน่ะนะอันนี้เป็นข่าแดงหรือข่าเหลืองเนาะแม่ปาข่าแดงข่าแดงข่าแดงกินหน่อมันเนาะแม่นโอ้สิหน่อมาหน่อมันออกเบิดแหลงเลยได้นี่เบิดปีแม่นบ่จ้ะมันมีน้ํามันก็ออกนูไปลวกแจวพี่น้องแท้แกงใส่กับหน่อไม้ใส่ก็ได้เด้อมันเพิ่นหมกหมกก็ได้หมกค่าเห็นบ่นั่นนี่เพิ่นเจาะไว้เห็นบ่เจาะแต่พุ่นล่ะว่าไปสูบน้ําใส่หน้าอันนี้ล่ะคั่นแม่นมันอันนี้ก็สิเอาตัวนี้ล่ะเสริมน้ํานะบ่นี่ดินั่นๆๆบ่นั่นเจาะนั่นบักไงนี่นี่บ่น้ําปลาขาพี่น้องบ่น้ําแม่นบ่บาดาลตัวนี้ทุนเจ้าของเนาะแม่นถ้าเฮ็ดเกษตรนี่ถ้าใช้ทุนเจ้าของเบิดหลายเติบเด้อพี่น้องเรื่องระบบน้ํานี่โซลาร์เซลล์แพงแน่ก็ถ้าเป็นเฮ็ดแท่งขึ้นน้ําแน่ก็เบิดอยู่ 6-70,000 พุ่นได้แม่ปลาแม่นอันเดียวมันพวกอีนางตีกมันเฮ็ดแท่งขึ้นไปนะจี๋ล่ะมันบ่แดดติล่ะจังว่ามันออกพ่อยมันขึ้มมันขึ้มผลสิมาบ่จักจังว่าสิมาปลูกข้าวโพดนั่นเท่บ่นั่นสิแท่งลองเอาฮดอันนี้แล้วสิแท่เพิ่นขยันอยู่เด้นี่แน่เบิ่งสวนเพิ่นบ่มีหญ้านี่พี่น้องมันลกเอาบ่แม่ปลาโซกเอาแม่นโซกฮุ่นบ่ได้สีดยายังบ่เล่นยาเด้มันแพ้จะคล้องน้ําแม่นบ่ล่ะเพราะว่าเฮาคล้องเฮากินเองเฮาก็บ่ต้องเล่นนั่นนะจ้ะมีความสุขบ่แม่ปลาได้อยู่กับหัวกับสวนจังซี่ม่วนมีความสุขโอ้เพราะว่าเฮาบ่ได้เล่นยาน้ําแม่นบ่เฮาบ่ต้องคิดหยังนะบ่ต้องมาดมยาในสวน
เมื่อวานมีความสุขจังหวะสีล่งกับโพดอีกอยู่นี่จ้าล่งอันผสมประสานกันไปนะโอ้เดี๋ยวจังสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งอยู่บ่ไกลดอกพี่น้องปลูกสิเริ่มปลูกแล้วล่ะสิปลูกอันข้าวโพดที่เห็นบ่อนี่มันนี่แหละจ้าปลูกลงไปนี่ปลูกข้าวโพดเบิดอันเทิงหันสิปลูกข้าวบัวมองไทยไว้นี่เนาะแม่นพาข้าเจ้ามารับนะจ้าแม่ค่ะก็เตรียมโตมารับเด้อจ้าเด้อแม่ฟ้าเพิ่นเตรียมโตสิขยายสวนเพิ่นไว้เต็มที่อยู่มาแล้วเพิ่นได้ทางขึ้นไปบ้านบู้ค่ําเนาะแม่ฟ้าเนาะแม่นจ้าเส้นทางไปบ้านบู้ค่ําเอออันบักที่กอดซาเด้อพี่น้องจ้าปลูกแถแลกังวลบ่แม่ฟ้าว่าสิไปขายไสจังซี่น่ะแม่นคืออยู่ว่าเขาสิซื้ออยู่บ่ก็ว่าอยู่มีคนซื้อบัดเฮาไปขายเฮาก็ว่าบักที่มันบ่ได้เล่นยาเออพระเจ้าก็ซื้ออยู่ขาดเบิดขาดเบิดแม่นผู้ลางคนมันก็สั่งไว้มาเอามาให้แน่เด้อโอ้คันบ่ได้เล่นยาเขาเจ้าก็มักจ้าเขาดมเบิ่งเขาก็ฮู้เนาะดมเบิ่งเขาก็ฮู้จ้าซื้อกินเทื่อนึงก็ฮู้แล้วพี่น้องแบบบักพี่บ่เล่นยาเฮาตํามันสิหอมเด้แม่นๆมันสิหอมพริกเรียนย่านตำมันจะคิ้วกินบ่ได้เลยเออยังว่าอันตอนนั้นไปอำเภอมวงเขาเจ้าเรียนยาหลายเนาะมันบ่ได้กินเลยเอาถิ่มเบิดแต่ว่าเขาเจ้าปลูกขายนะจ้าครับของตัวเขากินเขาก็สิไปตั้งหากับบ่ฮู้เนาะแต่ของเฮานี่กินกับน้ำกันกินน้ำกันเบิ่งต้นกับฮู้พี่น้องเบิ่งต้นกับฮู้แต่ว่าดอกดีคักอ่อนซ่อนอยู่ดอกเออดอกอยู่แต่ว่าหันบ่งามต้นบ่งามกับสร้างเนาะได้กินได้ขายคือกันล่ะขอบคุณแม่ป้าหลายๆจ้าคลิปนี้เดี๋ยวพาได้ปลูกข้าวโพดปลูกหอมจังสิพาพี่น้องเข้ามายามอีกด้วยจ้าเด้อนี่ล่ะสิปลูกนี่ล่ะหอมต้นหอมสิปลูกจ้าพาสิโล่งข้าวโพดจ้าบรรยากาศก็ดีๆอยู่หนองทงหน้าพี่น้องนี่จะทงหน้าที่ทงหน้าเลยเฮ็ดสวนเงียบสงบดีดีต่อใจดีต่อสุขภาพเนาะแม่ป้าเนาะขอบคุณแม่ป้าหลายๆจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องสีที่ซ้ำรับส้มจ้ะเดี๋ยวจังสีผ้ามายามใหม่บ่งามก็สร้างว่าแต่ได้ว่าแต่ปอดสารเนาะปอดสารเป็นหน่วยคือกันเป็นหน่วยคือกันฝักบัวก็พอได้กินฝักบัวกับเบิดซ้ำน่ะก็พอได้กินคือกันกับบ่มีสารคิดหน้าพอกันใหม่จ้ะพี่น้องคิดนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีจ้า